สมาคมกอล์ฟมิตรภาพไทยจีนโดยกลุ่มนักธุรกิจไทยและจีนนำโดยคุณบุญถึงผลพาณิชย์นายกสมาคมกอล์ฟมิตรภาพไทยจีนพร้อมด้วยคุณกันพจน์กิติรัศิริ CEO Golf Channel Thailand และคณะร่วมเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือในทุกๆด้านทั้งการต่อยอดทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักธุรกิจระหว่าง2ประเทศโดยมีกีฬากอล์ฟเป็นสื่อกลางแห่งสายสัมพันธ์ที่ดีการเดินทางเริ่มต้นที่เมืองฟุกุโอกะด้วยการเดินทางศึกษาวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่นซึ่งคณะนักธุรกิจในกลุ่มสมาคมกอล์ฟมิตรภาพไทยจีนได้เดินทางโดยรถไฟไปยังเมืองฮิโรชิมาเมืองแห่งประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถูกระเบิดนิวเคลียร์ตกเป็นลูกแรกจากนั้นหลังสงครามโลกเมืองแห่งนี้ได้ถูกบูรณะขึ้นมาและได้สร้างสถานที่สำคัญของฮิโรชิมาขึ้นมาใหม่จนปัจจุบันกลายเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นโดยเดินทางไปชมและเรียนรู้ที่สวนแห่งสันติภาพโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่ถูกทิ้งระเบิดอะบอมโดมหนึ่งในซากปรักหักพังที่รอดพ้นจากแรงระเบิดที่ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ในแถบนั้นราบเรียบเป็นหน้ากองและเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สันติภาพฮิโรชิมาหรือฮิโรชิมาพีซมิวเซียมสถานที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆและความทรงจำในช่วงยุคสงครามรวมทั้งส่วนจัดแสดงโมเดลจำลองของเมืองฮิโรชิมาในช่วงก่อนและหลังถูกทิ้งระเบิดนอกจากนี้คณะนักธุรกิจในกลุ่มสมาคมกอล์ฟมิตรภาพไทยจีนได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์มาสด้าซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองฮิโรชิมาในภูมิภาคชูโกกุถือเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองฮิโรชิมาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยจะเป็นที่รู้จักกันมากในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งที่มันมีความน่าสนใจที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับแบรนด์รถยนต์เก่าแก่อีกแบรนด์ของญี่ปุ่นอย่างมาสด้าตั้งอยู่ภายในโรงงานเก่าข้างๆตึกสำนักงานใหญ่ดั้งเดิมของมาสด้าภายในพิพิธภัณฑ์จะมีอยู่หลายส่วนตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของบริษัทมาสด้าตัวอย่างรถรุ่นต่างๆไปจนถึงทิศทางการพัฒนาในอนาคตมีทั้งรถเก่าจริงๆและโมเดลรถรุ่นต่างๆรวมทั้งสายการผลิตรถยนต์รุ่นต่างๆบริษัทมาสด้าเป็นบริษัทใหญ่และเก่าแก่บริษัทหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1920ที่เมืองฮิโรชิมาและยังเป็นเจ้าของตึกอาคารโรงงานและที่ดินเป็นจำนวนมากของเมืองซึ่งถึงแม้จะไม่ใหญ่เหมือนกับบริษัทรถยนต์รายอื่นแต่ก็มีอิทธิพลกับเมืองตั้งแต่การพัฒนาเมืองการจ้างงานต่างๆซึ่งบริษัทมาสด้าถือว่าเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีนวัตกรรมสูงของญี่ปุ่นเพราะมีการพัฒนาและวิจัยอยู่อย่างต่อเนื่องจนเป็นบริษัทรถจากญี่ปุ่นยี่ห้อเดียวที่ชนะการแข่งขันเลอมองกรองปีมาแล้วอีกด้วยส่วนโซนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดก็น่าจะเป็นการจัดแสดงรถยนต์รุ่นต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคตโดยคุณสามารถขึ้นไปลองนั่งได้อีกด้วยพร้อมทั้งมีการจำลองสายการผลิตที่แสดงถึงขั้นตอนการผลิตรถตั้งแต่ต้นจนประกอบเสร็จเป็นคันพิพิธภัณฑ์มาสด้าจึงเป็นจุดหมายสำคัญใหม่ที่นักท่องเที่ยวไทยควรจะเข้าไปชมเมื่อมีโอกาสได้เดินทางไปยังเมืองฮิโรชิมานั่นเองคณะนักธุรกิจในกลุ่มสมาคมกอล์ฟมิตรภาพไทยจีนยังมีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับกลุ่มนักธุรกิจ SME ที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดในการดำเนินธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดทางธุรกิจการพัฒนาความร่วมมือด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักธุรกิจระหว่าง2ประเทศโดยมีกีฬากอล์ฟเป็นสื่อกลางอย่างหนึ่งที่กลุ่มนักธุรกิจทั้ง2กลุ่มได้ใช้พูดคุยระหว่างกันเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ให้ดีมากขึ้นสมาคมกอล์ฟมิตรภาพไทยจีนถือเป็นอีกหนึ่งสมาคมโดยกลุ่มนักธุรกิจไทยและจีนเป็นตัวกลางสำคัญแห่งการเสริมสร้างมิตรภาพอันยั่งยืนและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและจีนโดยหวังว่าการเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศญี่ปุ่นพร้อมเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น